อันนี้โรงเรียนจีนของบ้านอารุณไทยนะครับอันนี้สาวจีนนะครับดูเด็กบ้านผมมันก็เด็กสาวจีนห่อไม่ใช่เด็กจีนห่อไม่ธรรมดานะซ้อน5เลยแล้วนั่นน่ะไม่ธรรมดานะเด็กอายุแค่7ขวบมันขับรถซิ่งเลยไม่ธรรมดาเลยสมัยนั้นตอนผมเด็กนี่ยังเล่นเขาเรียกว่าสไลด์ลงดอยอยู่เลยสไลด์ลงดอยอย่างเงี้ยเอาเสื่อมาแล้วทรูดโอ้โหดูดถลอกหมด เด็กสมัยนี้มันซิ่งรถเลยไม่ดีไม่ดีดีไม่ดีดีไม่ดีอันนี้คือเรือนะครับสงสัยสมัยก่อนน้ำอาจจะท่วมถึงตรงนี้อันนี้คือโรงเรียนศูนย์เด็กเด็กเล่นเหรอเด็กเล็กไม่ใช่เล่นอันนี้แก้วมังกรเห็นไหมกำลังโตอันนี้คือวัดอรุณไทยสมัยก่อนเป็นสามเณรอยู่วัดเนี่ยนะที่อยู่กุฏิเล็กๆนี่ฮ่าฮ่าก็เป็นอ่ะจริงเปล่าจริงจริงเปล่าเคยเป็นเหรอใช่ใครเคยเป็นใครเคยเป็นใครถามใครไม่ถามเขาเรียกว่าใครไม่ถามเป็นประโยคบอกเล่าไอ้ทีมเตะบอลไม่เป็นทีมเตะบอลเป็นไหมเป็นแต่ว่าแย่งไม่เป็นนะอ๋อแย่งไม่เป็นเหรอไม่ง่ายๆเตะขายหักหมดเลยก็แย่งได้แล้วอ๋อรู้เลยการแย่งบอลมันต้องใช้นี่ศรัทธาพ่อเท่าตะแม่เท่าล่ะใช้ความพยายามใช่ไหมใช่แล้วต้องใช้ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ Are you okay? Are you? Yes sir Yes sir Yes sir มาเลยนี่ถ่ายเลยที่นี่คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนารุณไทยตำบลมณะอำเภอชิงดาวจังหวัดเชียงรายส่วนนี้คือวัดอรุณไทยเห็นไหมวิหารใหม่สร้างโดยพระอาจารย์พระมหาวิโรธวิสุทธออะไรนะมาเมื่อกี้นำมาไปมาละมาละควายควายได้ละควายละกังกูกูละควายเด๋มาละมาละกำบีเมื่อขนมมาแล้วไม่กันนะมาละมาโลโก้ฮะก็มาครบกำเขาไปดูลิงนี่วัดอรุณไทยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10เดือนธันวาคมเมื่อก่อนอันนี้พระวิหารเก่าเมื่อก่อนตอน2548นี่ก็จะอยู่ในนี้ท่องสวดมนต์กับเวลาหลังทำวัดเย็นเสร็จก็ต้องท่องสวดมนต์อันนี้คือวิหารใหม่เพิ่งสร้างเสร็จตอนปีที่แล้ว2ปีที่แล้วกุฏิสามเณรอยู่ด้านล่างส่วนนี้คือกุฏิเจ้าวาดอะไรอันนี้คือเจ้าที่อยู่ด้านในนะครับด้านในเจ้าที่สาราพักใจนะครับสาราแห่งรักเอาไหมเอาไหมอัญชลีกันเอาไหมอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเด็กชายโยธินกับเด็กชายวันมากราบไหว้พระในวัดอรุณไทยนี่คือกองนะครับตีตุ่มตุ่มตุ่มตักตุ่มตุ่มตักโอ้มีแมชชีป่ะนะฮะยังแต่ไม่มีแมชชีอ่ะมีป่ะฮะแมชชีไม่ใช่ลูกอะไรมะมาจากหลังห้อง
อันนี้คือโรงเรียนอะไรเขาสร้างใหม่ใช่ไหมโรงเรียนนุบาลเหรอสร้างใหม่สวยมากเลยข้างล่างนั่นคือสกรูออฟฮอฟใช่ไหมวิหารเขาปิดแล้วเนาะสมัยก่อนรู้ไหมตอนพี่เป็นสามเณรพี่จะอยู่ตามเสานี้แล้วก็ท่องสวดมนต์นี่ก็มาท่องกับพระอาจารย์ที่นี่